สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเด็กนอกเนี่ยมาเมามอยเรื่องประสบการณ์ตอนที่อยู่ต่างประเทศกันค่ะจาก EP ก่อนๆเนี่ยเราก็ได้พาคนจากหลากหลายอาชีพนะคะมีทั้งเป็นผู้จัดการในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์เด็กเสิร์ฟที่ญี่ปุ่นหรือว่าเป็น First Shopper นะคะทำงานด้าน Customer Support ที่มาเลเซียเราก็ลากพวกเขามาคุยกันเรื่องประสบการณ์การทำงานแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาฟังประสบการณ์เด็กนอกที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อโครงการนี้มาบ้างนะคะแล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะลองไปทำงานนี้ที่ต่างประเทศดูนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่มุกออแพร์จากอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ค่ะเย้เย้สวัสดีค่ะ ชื่อมุกค่ะอายุ27ปีแล้วจริงๆปีนี้28ตอนนี้ก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเรากับพี่มุกเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่มหาวิทยาลัยเนาะแล้วเราอ่ะก็ติดตาม Facebook พี่มุกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นว่าพี่มุกเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยมีเพื่อนแบบต่างชาติเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะแบบสายฝอแล้วก็อยู่วันนึงเนี่ยก็เห็นพี่มุกเนี่ยโพสต์ภาพว่าพี่มุกก็ไปออแพร์ใช่มั้ยตอนนั้นพี่มุกไปที่อเมริกาใช่มั้ยคะใช่เริ่มแรกสุดไปอเมริกาไปตั้งแต่เรียนจบมหาลัยเลยอ่ะตอนรับปริญญาเสร็จเราก็ไปเลยแล้วตอนนั้นน่ะคือมันเป็นไงมาไงจากที่เราแบบเรียนจบสายดนตรีมาอยู่ๆปุ๊บเรากลายไปเป็นแบบออแพ้ได้จริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าเกี่ยวกับสายดนตรีหรือเปล่าแค่แบบว่าแต่ก่อนเราเห็นเพื่อนๆเขาไปแบบ work and travel อะไรอย่างเงี้ยไปเรียนจริงๆก็ตั้งแต่มัธยมแล้วแหละเห็นเพื่อนไปซัมเมอร์ไป English camp ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าความฝันของตัวเองก็คือแบบฉันอยากไปเที่ยวรอบโลกอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบก็ด้วยแบบว่าสถานะการเงินที่บ้านไม่ค่อยจะแบบซัพพอร์ตอะไรเท่านี้เท่าไหร่พอไม่ได้ไปเราก็มานั่งคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราได้ไปดีเราก็ไปเสิร์ชในเน็ตว่าแบบนอกจาก Work and Travel มันมีอะไรอีกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรื่องไปเรียนนะถ้าไปเรียนต่อมันก็จะแพงแบบแพงหูฉี่เลยใช่ไหมแต่ว่าพวกแบบ Work and Travel หรือว่าไอออแพร์เนี้ยมันคือไปแล้วก็ทำงานมันก็แบบได้ใช้เงินไปด้วยตรงนั้นไม่ต้องลงทุนเยอะมันก็เลยแบบจุดประกายความฝันคิดมาว่าเอ้ยเนี่ยแหละทางที่จะฉันจะได้ออกไปนอกประเทศนี้กันเลยใช่ไหมใช่เป็นทางที่แบบว่าฉันจะได้ไปเที่ยวแล้วอะไรฉันจะได้ไปเหยียบต่างประเทศด้วยตัวเองครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเท่าที่แบบนั่งเทียบดูตอนนั้นที่แบบว่าอยากไปออแพร์ก็คือออแพร์มันคุ้มสุดแล้วถ้าจะเทียบกับการแบบอยากไปอยู่นานๆไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราคิดว่าแบบเราฟังจากเพื่อนอะว่ากันทาวเวลบางทีไปก็ไม่แทบไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเพราะว่าก็เจอแต่เพื่อนคนไทยแล้วก็เที่ยวกับเพื่อนคนไทยได้ใช้ภาษาอังกฤษก็แค่กับที่ทำงานอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเราก็อยากฝึกภาษาอังกฤษจริงจังอยากได้รู้วัฒนธรรมเขาจริงๆอยากรู้ว่าคนที่นั่นเขาอยู่กันยังไงจริงๆแล้วเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันตอบโจทย์ที่สุดแปลว่าอย่างพี่มุกเองเนี่ยก็คือพอเรียนจบปุ๊บเราถึงจะสมัครออแพร์ได้ใช่ไหมคะใช่ที่ไทยอ่ะเขาจะบังคับว่าต้องจบมหาลัยก่อนเพราะว่าส่วนมากถ้าไม่จบมหาลัยเขาแบบวีซ่ามันไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้าต่างประเทศอ่ะเราเจอเด็ก18 19จากยุโรปก็มีแล้วอย่างตอนที่พี่มุกไปตอนนั้นอ่ะทำไมเราถึงเลือกไปออแพร์ของอเมริกาคะเพราะว่าเราเจอแต่อเมริกาแบบรอบตัวเรามีแต่คนไปอเมริกาแล้วก็แบบเราก็อยากไปอเมริกาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าไปในประเทศที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเป็นหลักดีกว่าตอนแรกอ่ะเคยอยากไปอังกฤษด้วยแล้วแต่ว่ามันไม่มีออแพร์ให้คนไทยที่อังกฤษอ่ะก็เลยอเมริกาตอบโจทย์สุดแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็จากที่ทุกคนเห็นแบบในหนังเห็นนู่นเห็นนี่แบบเราก็อยากรู้ว่าอเมริกามันเป็นยังไงนะฟีลแบบมีนเกอร์สาวชิคๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไปแล้วมันเป็นยังไงนะแบบเมืองที่ไหนเป็นยังไงสรุปไปก็อยู่บ้านนอกก่อนเลย เป็นภาพที่แบบเห็นเลยอะที่แบบว่าแบบ expectation อะเป็นภาพแบบโอ้โหเราเป็นสาวชิคๆคูลๆแล้วก็ reality ที่แบบอยู่ในแบบท่ามกลางทุ่งนาใช่แบบทุ่งข้าวโพด แต่ทีเนี้ยขอย้อนกลับมาก่อนคืออยากรู้นิดนึงว่าตอนที่พี่หมูกอะค่ะไปสมัครออแพร์คือมันสมัครยากไหมแล้วแบบว่ามันต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างไหมโอเคเราไปนั่งหาข้อมูลมาเ พราะเราลืม รีเสิร์ชจริงจังมากขอบใจสมัครออแพร์อะก็คือถ้าไปอเมริกาทุกคนจะต้องผ่านเอเจนซี่ทุกคนจะต้องมีเอเจนซี่
ฉะนั้นมันก็จะมีเอเจนซี่ที่โคกับเอเจนซี่ที่ไทยอะไรประมาณนี้ก็ไปสมัครสมัครตั้งแต่ตอนปี2แล้วพอเรารีบเราเห็นเพื่อนไป Work and Travel เราก็เจอโอเพ่เราก็เลยสมัครเลยเราก็คิดว่าเออมันจะไปได้ตอนก่อนแบบไปแก๊ปเยียร์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือไปไม่ได้ก็ต้องรอไปจนจบมหาลัยจบมหาลัยปุ๊บเราก็อีเมลไปหาเขาหมายว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเราเรียนจะจบแล้วก็จริงๆก็เริ่มรันเอกสารตั้งแต่ก่อนจบก็คือเขาก็จะส่งเอกสารมาให้เราว่าเราต้องไปเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเอกสารที่จะต้องแบบให้คนเซ็นว่าเรามีประสบการณ์เลี้ยงเด็กอันนี้มาแล้วก็ใบรับรองความประพฤติที่เป็นแบบให้คนเซ็นเหมือนเราก็มีที่ปรึกเราก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเราเซ็นให้แล้วก็เพื่อนเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คนที่จะไปออแพร์ที่อเมริกาก็คืออายุไม่เกิน27แปลว่าไม่ว่าจะยังไงก็คือต้องใช้เอเจนต์เราไม่สามารถแบบอยู่ๆก็แบบยื่นใบสมัครไปเองได้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าที่อเมริกาเขารับแค่เอเจนต์ทำเรื่องให้แบบว่ามันไม่งั้นแบบมันก็จะไม่มีการดูแลโครงการนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะมีการโกงออแพร์เกิดเรื่องนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเขามีการคัดเลือกไหมคะว่าแบบต้องมีคุณสมบัติแบบไหนถึงจะเป็นออแพร์ได้มีภาษาอังกฤษก็คือต้องสื่อสารได้จำได้ว่าตอนนั้นที่ไปสัมมนาแรกสุดตอนปี2เลยอ่ะเขาก็สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเราอยากรู้ว่าเราแบบได้อังกฤษประมาณไหนแต่ว่าตอนนั้นอังกฤษเรายังไม่ดีก็เขาบอกว่าช่วงเนี้ยก็เรียนแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษไปก่อนถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ไม่รู้เขามีกี่เลเวลแล้วนะตอนนั้นเขามี7เลเวลเหมือนถ้า5 6 7ก็คือไปได้แต่ว่าถ้าต่ำกว่า5ก็คือยังไม่ผ่านยังไม่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปนู่นก็ต้องสื่อสารได้ระดับนึงไม่งั้นก็อาจจะโดนโหดเอาเปรียบได้ซึ่งไอ้เลเวลพวกเนี้ยที่เราพูดมาเมื่อกี้คือมันเป็นเลเวลที่เขาคิดมาเองใช่มั้ยคะไม่ได้ไปอิงกับพวก TOEFL IELTS อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เป็นเลเวลของเอเจนซี่เองแค่แบบสื่อสารได้เองไม่ได้ใช้การสอบอะไรเลยแค่แบบเข้าไปในห้องคุยกับเขาเขาก็จะถามคำถามเราเราก็ตอบเขาคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วก็มีพวกแบบไม่มีประวัติอาชญากรรมตอนไปอเมริกาต้องมีใบขับขี่แล้วก็ต้องสามารถอยู่ได้ครบ1ปีใช่1ปีคือขั้นต่ำใบขับขี่ใช่ของไทยแล้วเพราะว่าไปนู่นน่ะโฮสต์อเมริกาส่วนมากก็จะให้เราขับรถเดือน2เดือนแรกเราก็ต้องไปสอบใบขับขี่ที่อเมริกาโอ้ยเครียดอ่ะฟังแล้วเครียดอ่ะเฮ้ยจริงๆก็ยากแหละเราชินกับการขับรถที่ไทยใช่ไหมซึ่งแบบว่าขยับนิดขยับหน่อยแบบชิวๆแบบนิดนึงหน้าบนเส้นอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่นู่นแล้วคือแบบทุกอย่างสตริกมากในการขับรถอ่ะแต่ก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ที่ดีทำให้เราขับรถดีขึ้นมากแต่ว่าตั้งแต่ที่พี่มุกพูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่มุกคิดว่าสิ่งที่มันยากที่สุดในการจะไปเป็นออฟแฮร์เมกามันคืออะไรถ้าสำหรับตัวพี่เองคือที่ตื่นเต้นที่สุดตอนนั้นก็คือยื่นวีซ่าไม่รู้ว่าจะผ่านไหมแต่ว่าเพราะว่าอย่างเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กเราเป็นครูสอนเปียโนมาตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมเขาก็นับว่าเป็นการมีชั่วโมงเลี้ยงเด็กแล้วเขาต้องการแค่200ชั่วโมงเราก็คือมีเป็นพันเลยเขาก็แบบผ่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็คือเราไปเก็บเพิ่มที่เนอร์เซอรี่เพราะเราอยากได้ชั่วโมงเด็กเล็กแต่ว่าพอเก็บมามันก็แบบไม่ถึง200ชั่วโมงของเด็กเล็กอะพอไปยื่นกับเอเจนต์เขาก็แบบอ่ะมุกเธอก็แบบหาบ้านที่เป็นเด็กเบบี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันไม่ถึง200ชั่วโมง แล้วก็แบบเราจะไปเก็บมาทำไมวะ เสียเวลา เราก็จะได้แค่แบบบ้านที่เป็นทอดเลอร์ขึ้นมาก็คือ3ขวบอัพ เพราะว่าประสบการณ์เลี้ยงเด็กเราก็คือการเป็นครูเปียโนซึ่งเราสอนเด็กสุดก็คือ3ขวบแล้วก็ช่วงที่รอรับปริญญาเราก็ไปทำงานเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยในคลาสก็คือจะได้ทั้งชั่วโมงเรียนเด็กเพิ่มแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยแต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่มุกเมนชั่นใช่ไหมว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการที่จะสมัครออแพร์คือมันไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติของออแพร์แต่มันคือเรื่องวีซ่าคือจริงๆถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับพวกการไปต่างประเทศทุกคนจะได้รับรู้ว่าวีซ่าอเมริกาเป็นสิ่งที่ขอยากแบบอันดับต้นๆในการขอแบบวีซ่าทั้งหมดเลยใช่แล้วคือแบบเหมือนก่อนวันที่เราไปยื่นก็พี่ที่เป็นเอเจนต์ก็บอกว่ามีน้องคนนึงโดนปฏิเสธแล้วก็แบบเอ้ามันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตื่นเต้นว่าแบบตอนวันที่ไปสัมภาษณ์ก็แบบเอ้ยจะผ่านไหมวะแบบถ้าเขายื่นพาสปอร์ตกลับมาแปลว่าไม่ผ่านถ้าเขาเก็บพาสปอร์ตไปแปลว่าผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนสัมภาษณ์ก็แบบอุ้ยตอบยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็จะเตรียมการสัมภาษณ์ให้เราเยอะมาก
แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนที่แบบเราไปสัมภาษณ์เขาถามอะไรบ้างก็ถามว่าจะไปทำอะไรที่เมกาไปออแพร์ทำไมถึงอยากไปออแพร์แล้วก็ไปออแพร์กับโฮสต์ที่ไหนโฮสต์ชื่ออะไรมีเด็กกี่คนแล้วก็จบจากออแพร์แล้วจะทำอะไรต่ออันนี้สำคัญมากจบจากออแพร์แล้วจะทำอะไรต่อบางคนไปแล้วอึ้งแบบอ้ำอึ้งตอบไม่ถูกเขาก็แบบเฮ้ยจะไปอยู่อเมริกาต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ไปก็คือต้องตอบให้ชัดมีเป้าหมายให้เคลียร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งจริงๆตอนนั้นเราก็คิดว่าเรามีเป้าหมายเคลียร์มากเราก็เลยแบบผ่านฉลุยแล้วทุกวันนี้เห็นคนที่แบบมันจะมีกลุ่มเฟซบุ๊กออแพร์อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็จะโพสต์กันว่าเออไปสัมภาษณ์มาใครผ่านใครไม่ผ่านเจอคำถามอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วบางคนเห็นสัมภาษณ์ทั้งสองสามรอบเนี่ยแบบสงสารบ่อยมากเลยอะนั่นแหละเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการจะไปอเมริกาไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วยิ่งออแพร์มันเขาออแพร์กับ Work and Travel อ่ะเขาจะจ้องมากเพราะมันเป็นการไปทำงานอืมซึ่งจริงๆมันก็มีถ้าพูดตามตรงก็คือมันมีสถิติการโดดวีซ่าอยู่เยอะเหมือนกันนะจากสองคนใช่ใช่จริงๆแล้วมันเยอะมากซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีแหละแบบก็ไม่รู้ว่าเขาโดดกันทำไมเหมือนกันอย่าไปพูดเลยเรามองดีให้เขาไม่ได้เพราะมันทำให้คนอื่นไม่ได้ไปกฎต้องเป็นตามกฎนะคะใช่ก็ค่อยไปทีหลังไปใหม่ก็ได้อะหลังจากที่เราผ่านวีซ่าเรียบร้อยเนาะเราก็อาจเตรียมตัวไปเป็นออแพร์แล้วตอนที่เราไปที่อเมริกาค่ะวันแรกที่ไปถึงอะเขาได้ทำงานเลยไหมหรือว่าเขาต้องมีเทรนนิ่งอะไรก่อนพอไปถึงของอเมริกาเขาจะมีวีคแรก5วันแรกแหละแล้วเขาก็จะให้เราเทรนอยู่ในที่เทรนของเขาจะเป็นที่ที่แบบมีออแพร์ที่มาในวีคนั้นทุกคนมารวมกันประมาณนั้นเขาก็จะจัดประมาณจัดรอบบินให้เราบินเข้าประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็อยู่ในโรงเรียนเทรนนิ่งของเขาประมาณ1อาทิตย์เราก็จะเจอเพื่อนเพื่อนออแพร์ที่อาจจะมีบางคนไปที่ใกล้ๆกับเราเราก็เป็นเพื่อนกันไปเลยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบไปไกลแต่เราก็เก็บคอนแทคไว้เผื่อเราไปเที่ยวเมืองเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเทรนแบบเทรน first aid พอเราเทรนเสร็จเราก็จะได้ certificate มาก็จะมีคลาสแบบเตรียมตัววัฒนธรรมของอเมริกาก็มีเทรนว่าเราต้องเตรียมตัวระวังเรื่องอะไรบ้างเขาเชิญตำรวจมาด้วยนะแบบเชิญมาสอนการวิธีป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่เขาอยู่เมืองที่แบบอันตรายอ่ะแล้วมันก็จำเป็นเพราะอเมริกาก็ไม่กอกใช่ไหมข่าวบ้าๆบอๆก็เยอะแล้วก็วัฒนธรรมคนอเมริกาการกินปกติเขากินกันกี่โมงอะไรอย่างงี้แบบคนอเมริกาเขาจะเปิดประตูแง้มไว้ตลอดถ้าไม่มีคนอยู่ในห้องเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าประตูปิดแปลว่ามีคนอยู่ถ้าประตูแง้มไว้แปลว่าไม่มีคนอยู่อะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบไซน์ง่ายๆแบบเขาก็จะแบบเรื่องนั้นก็เรื่องใหม่เหมือนกันสำหรับเราแล้วเขาต้องแบบว่าสอนเรื่องแบบการปฐมพยาบาลหรือการเลี้ยงเด็กอะไรนี้ด้วยไหมคะไม่สอนเรื่องการเลี้ยงเด็กแต่ว่าสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid แบบมีวันนึงเลยที่เป็น first aid ทั้งวันเลยแบบแล้วเราก็ไปแบบนึกออกไหม first aid ปั๊มหัวใจอีหุ่นนั่นน่ะหุ่นนี่พื้นอ่ะปั๊มหัวใจไปอ่ะปึ๊บ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 เท่าไหร่แล้วผายปอดเข้าไปผายปอดหน้าอกต้องขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องฝึกแบบไอ้ที่เสียบยาแก้แพ้แบบฉีดปักขาใช่ไหมที่ปักขาแล้วก็แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตเลยแบบมันน่ากลัวมากเลยอ่ะมันแบบมันเป็นการรักษาคนจริงๆหรอคือเคยเห็นแบบว่าเพื่อนใช้ที่มันจะเป็นถ้าใครเด็กภาพไม่ออกนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นปากกาหรอเขาเรียกว่าปากกาปะมันเหมือนซีริงจ์อันใหญ่ๆอ่ะนึกออกว่าสลิงอะสลิงที่แบบสลิงฉีดล้างจมูกแต่อันใหญ่ๆอ่ะแล้วก็จะมีแบบหัวปักที่เป็นน่าจะเหล็กแหละก็จะเป็นอะไรที่ปักขาได้อะแล้วแบบว่าก็ถ้าเด็กแบบว่าเป็นหอบหืดหนักมากหรือว่าเป็นการอาการแพ้เกิดกำเริบหนักมากจนแบบหายใจไม่ออกหรือว่าแบบโคม่าแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลหมอไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะเราก็ต้องหยิบอันนั้นมาแล้วก็ปักขาเด็กโอ้แล้วก็มีฝึกแบบฝึกพันแขนฝึกแบบถ้าเด็กแขนหักทำยังไงก็ฝึกกับเพื่อนโอเพ่เรานี่แหละมีความมั่นใจนิดนึงในการเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้น พร้อมปักขาตลอดใช่ไหมคะจริงๆอะไปอยู่บ้านแรกยังไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์เขาอยู่ไหนที่ปักขานะ
แล้วอย่างสโคปงานของออแพร์ค่ะที่อเมริกาเนี่ยพอเราไปทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสโคปงานประมาณไหนบ้างสโคปงานของอเมริกาเอาเรื่องเวลาก่อน1วีคอ่ะเราจะทําไม่เกิน45ชั่วโมงทั้งหมด45ชั่วโมงไม่เกินจะน้อยกว่านั้นก็ได้บางบ้านอาจจะแค่30อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้อยกว่า1วีคคือใน1วันเราห้ามเกิน10ชั่วโมงแล้วก็วันหยุดเนี่ยในสัปดาห์นั้นเราจะได้วันหยุด 1.5 วันซึ่งจะเป็นวันไหนก็ได้แต่ว่าคือ1วันครึ่งอ่ะแล้วก็ใน1เดือนจะต้องมีวีคนึงที่เราได้วีคเอนด์ออฟอ่ะแบบได้หยุด2วันเต็มเรื่องงานก็จะต้องทําทุกอย่างเกี่ยวกับเด็กแล้วแต่ว่าโฮสจะให้ทําอะไรแต่ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นเกี่ยวกับเด็กอย่างเช่นแบบช่วยเสื้อผ้าเด็กทําซักผ้าเสื้อผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่นอนเด็กดูดฝุ่นห้องเด็กอาจจะมีช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นแบบดูดฝุ่นนิดหน่อยห้องครัวหลังกินข้าวเสร็จอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ทำความสะอาดเรียกว่ารักษาความสะอาดของบ้านให้เป็นแบบบ้านที่เราไปอยู่ด้วยก็คือฟีลคล้ายแนนนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรียกว่าเป็นเบบี้ซิตเตอร์ดีกว่าแนนนี่มันจะเน้นงานบ้านด้วยงานบ้านเยอะกว่าเคยมีการคุยกับโฮสต์บ้านแรกเรื่องนี้รอบหนึ่งว่าแบบเราอยากเป็นโอแพร์แบบนี้ที่แบบเราจะเลี้ยงเด็กอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่กับเด็กอยากพาเด็กไปเล่นไปนู่นไปนี่แล้วแบบว่างานบ้านเธอมันเยอะมากเลยฉันไม่ได้พาเด็กไปไหนเลยไม่ได้ทำอะไรกับเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อมุมมองเธอก็คือมุมมองเราอยากเป็นแบบออแพร์แบบเบบี้ซิตเตอร์ก็คือเป็นเบบี้ซิตเตอร์เป็นแค่ซิตกับเด็กเฉยๆแต่ว่าที่เขาอยากได้ออแพร์ก็คือเขาอยากได้ออแพร์ที่คล้ายๆแนนนี่มากกว่าก็คือแนนนี่คือทำงานบ้านด้วยอะไรประมาณเนี้ยตอนก่อนเราก็ไม่รู้แต่ก่อนเราก็คิดว่ามันเหมือนกันแล้วอย่างตอนที่พี่มุกไปเนี่ยพี่มุกได้ไปที่รัฐไหนคะแรกสุดไปวิสคอนซินโซนกลางเหนือของอเมริกาจริงๆก็ตอนแรกสุดที่แบบแมทช์กับโฮสเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิสคอนซินอยู่ที่ไหนแล้ว จนแบบว่าเรามีเพื่อนที่ครูสอนภาษาอังกฤษอะที่เป็นเพื่อนกันเขามาจากรัฐนั้นแล้วเขาก็แบบว่าจริงเหรอเธอจะไปรัฐนี้จริงเหรอ มันหนาว6เดือนเลยนะหิมะตก6เดือนเลยนะ แล้วก็แบบใช่เหรอฉันไม่รู้เลยเพราะว่าเราก็มีเพื่อนแบบ 2-3 คนที่เขาไปเรียนเดือน2เดือนอะไปแลกเปลี่ยนอะก็คือที่วิสคอนซินเหมือนกันเพราะเป็นเมืองมหาลัยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปโดยที่ไม่รู้ว่าวิสคอนซินเป็นเมืองยังไงแล้วอย่างตอนที่พี่มุกไปทำงานออแพร์ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าบ้านแรกที่พี่มุกไปอ่ะมันเป็นยังไงบ้างบ้านแรกไปแรกๆอ่ะเขาก็เวลคัมเราดีนะแบบว่าตอนติดต่อก่อนที่เราจะไปอ่ะก็จะมีแบบเนี่ยพอเธอมาเราจะไปแบบวินเทอร์เบรกที่ฟลอริดาไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไปแรกๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไปกับเขาก็ไปช่วยดูลูกเขาเราก็ยังทำตัวไม่ถูกอ่ะเป็นการออกไปต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ครั้งแรกซึ่งเราก็ต้องช่วยเขาดูลูกอะไรเงี้ย มันก็จะต่างกับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปอยู่กับโฮสต์ถูกป่ะ เราก็แบบเอ้ยทำตัวยังไงก็ยังเก่งๆอยู่พอกลับมาที่บ้านก็เริ่มทำงานเลยเขาก็จะให้ตารางเวลามาแบบ1อาทิตย์จะทำอะไรบ้างในเอเจนซี่เขาจะส่งกระดาษมาเลยว่าวันจันทร์ทำอะไรบ้างวันอังคารทำอะไรบ้างกี่ชั่วโมงนับชั่วโมงพอจบอาทิตย์ก็นับชั่วโมงรวมกันอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าบ้านแรกอ่ะงานบ้านหนักไม่เชิงงานบ้านจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบว่าเราทำความสะอาดบ้านนะแต่แค่แบบมันเยอะมากกว่าที่เราคาดหวังไว้อะเยอะเกินกว่าที่เราจะแบบแค่ไปเลี้ยงลูกรับลูกทำอะไรของลูกอะแล้วที่ตกใจมากก็คือแบบบ้านเขาใหญ่มากใช่ไหมเขาอยู่วิสคอนซินแต่ว่าบ้านเขาใหญ่แบบแทบจะเป็นคฤหาสน์เลยมั้งแบบอยู่กันแค่4คนนะแต่แบบคือก็เขาเป็นแบบ CEO โรงพยาบาลอะไรเงี้ยรวยแล้วก็แบบรวยแต่งก งกกับเรานี่แหละไม่งั้นเขาจะรวยได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นเรื่องแบบไม่ใช่คนรวยทุกคนนะแบบหลายคนรวยมากเลยที่จะแบบต้องงกอ่ะ ใช้เงินเป็นอ่ะแต่เขางกกับเราอ่ะเรื่องแบบทำงานบ้านคือเราบางทีเราต้องซักผ้าเช็ดตัวกลายเป็นเอ้าเราซักผ้าเช็ดตัวของทางบ้านเลยไม่ใช่แค่ของเด็กแล้วก็แบบว่าบางทีเครื่องซักผ้าเขาลานทิ้งไว้เหมือนจงใจทิ้งไว้ให้เราทำอ่ะ
เหมือนทำทิ้งไว้แต่ก็คือตัวเองไม่อยู่บ้านเราเห็นเราก็แบบเอ้าเราก็ต้องทำสิเราจะทิ้งไว้ในเครื่องหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบ้านใหญ่มากห้องเด็กอะเด็กคือตัวเล็กมากนะ3ขวบกับ5ขวบอะเด็กตัวเล็กมากแต่นอนห้องแยกกันแล้วแล้วเตียงก็คือคิงไซส์ทั้งคู่เลยแบบ แล้วก็แบบโอ้ยเปลี่ยนเตียงเด็กนะเขาก็จะสตริกมากแบบเปลี่ยนเตียงเด็กอะดึงผ้าฟูอะต้องเรียบเป๊ะแบบดึงตึงเป๊ะเหมือนยังก็อยู่โรงแรมอะ คือแบบโอ้โหคือโอเคห้องตัวเองอะก็ดีก็ใหญ่แบบห้องน้ำก็แบบใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็ที่เขาออฟเฟอร์ให้เรามันก็ดีแต่ก็คือแค่ห้องอะดีบ้านก็สวยแต่ก็แบบงานที่ให้ทำอะมันก็แบบเยอะ บางทีเขาก็มาคาดหวังให้เราทำนู่นทำนี่บางทีมันก็แปลกๆที่ว่าแบบเราเอาเด็ก3ขวบขึ้นนอนแล้วเพราะว่านางง่วงแล้วแต่ว่าแม่นางยังอยู่กับเด็ก5ขวบข้างล่างอยู่แม่นางก็บอกว่าเอ้าทำไมเอาเขาไปนอนล่ะเอาเขาลงมาสิแล้วก็แบบเอ้าทำไมอ่ะก็เด็กง่วงแล้วไม่ให้นอนหรอแบบจะต้องเอามาแหกตาทำไมข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบงงๆมันก็เป็นความแบบไม่เข้าใจกันแล้วก็เรื่องขอบเขตงานไม่ชัดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ขอบเขตงานมันก็แบบว่าเราก็เคยเอาไปคุยกับเขาแบบเราคุยกับเขาทุกเดือนเลยนะเรื่องการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบบอกว่าเรารู้สึกไม่เป็นครอบครัวแบบบางทีมีตอนนึงไปฟลอริดาอีกรอบแล้วจริงๆอ่ะถ้าเขาจะเอาออแพร์ไปด้วยเขาก็ต้องมีห้องพักให้ออแพร์ส่วนตัวใช่ไหมแบบออแพร์ก็คือคนหนึ่งในบ้านก็ต้องมีห้องเป็นส่วนตัวเขาไม่ได้มีห้องให้เรานอนโซฟาเบดที่อยู่ในห้องรับแขกของห้องที่เขาเช่าซึ่งเราก็รู้สึกแบบมันก็ไม่สบายใจอ่ะเพราะว่าสมมติเรานอนอยู่ตื่นเช้าคนอื่นตื่นเช้ามาก็คือเห็นสภาพเรานอนอยู่กลางห้องอย่างนั้นอ่ะ แล้วเหมือนเราก็ต้องรีบตื่นมาให้เร็วที่สุดเพราะคนอื่นจะได้ไม่เห็นเราแบบนั้นอ่ะไม่รู้สิเราก็แค่รู้สึกว่าทำไมเขาจะแบบเช่าห้องให้เราหน่อยไม่ได้เลยหรอแบบว่าก็จองห้องเช่าที่มันมีห้องนอน3ห้องสี่ประมาณนั้นแบบว่าแล้วก็เหมือนอ๋อช่วงนั้นเป็นคริสต์มาสเขาก็ซื้อชุดคริสต์มาสชุดนอนคริสต์มาสมาใช่ไหมแบบทางบ้านชุดเดียวกันหมดเลยนะยกเว้นชุดเราเป็นแค่แบบชุดนอนธรรมดามันก็เลยรู้สึกแบบอ้าวมันไม่ใช่แบบ part of family แบบที่คุยกันไว้นี่หว่าเหมือนเขา treat เราเป็นลูกจ้างอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่เราก็เลยแบบไม่ใช่แล้วออพแแบบที่เราอยากเป็นไม่ใช่แบบนี้แบบเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาตอนนั้นนะความแบบความอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาว่ามันเยอะมากแบบเพราะเราคาดหวังกับความเป็นออพแเยอะมากจากที่แบบเอเจนซี่เขาเล่าให้เราฟังหรือว่าที่เราอ่านประสบการณ์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเดือน2เดือนแรกอะเราก็เครียดนะแล้วเราก็คุยกับที่ปรึกษาของเมืองอ่ะในเอเจนซี่มันจะมีที่ปรึกษาของแต่ละเมืองอยู่อะไรเงี้ยก็เขาก็จะดูแลออแพร์ในโซนนั้นเราก็คุยกับเขาทุกเดือนเลยฉันอยากรีแมทตั้งแต่เดือน2แล้วที่ปรึกษาเขาก็จะมีหน้าที่แบบว่าเธอลองปรับเรื่องนี้ไหมลองเอาไปคุยกับโฮสต์เรื่องนี้ก่อนลองคุยก่อนดูว่าเขาปรับไหมอะไรเงี้ยจนเดือน3เดือน4อ่ะเดือน4คือไม่ไหวแล้วอ่ะเราร้องไห้กับที่ปรึกษาอะไรประมาณเนี้ยจนเขาแบบเราก็บอกเขาว่าเราปรับมา4เดือนแล้วนะมันไม่พอที่จะแบบมันไม่พอที่จะเป็นการบอกว่าเราพยายามปรับแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยจนเขาแบบโอเคให้เรารีแมทคือเขาไม่ยอมให้เรารีแมทเลยซึ่งเราแบบทำไมอ่ะทำไมไม่ให้รีแมทในเมื่อเราแบบไม่มีความสุขที่จะอยู่ที่นี่อ่ะแล้วคือโฮสต์ก็คือมีหลักฐานจริงๆว่าเขาให้ยายมานอนห้องเราด้วยซ้ำตอนที่เราไปวาเคชั่น1 วีคอ่ะซึ่งจริงๆห้องออแพร์ไม่มันต้องไม่ให้ใครเข้ามาในห้องอ่ะเพราะมันเป็นห้องของเราห้องส่วนตัวของเราอะแล้วคือเขาให้ยายเข้ามานอนโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะให้คนอื่นเข้ามานอนไม่งั้นเราก็จะเก็บของให้ดีกว่านี้อะนั่นแหละแล้วก็เรื่องเงินด้วยบ้านแรกอะเขาแบบว่าเขาสตริกมากอะเงินที่ได้ในอเมริกามันจะเป็น 109.75 อะไรเงี้ยอาทิตย์แรกเขาก็ให้เรา200เพราะให้เราเงินสดเพราะเรายังไม่มีแบงค์ใช่ไหมแล้วก็มีแล้วพอผ่านไปประมาณ 3-4 วีคอะเรามีแบงค์ปุ๊บเขามีบางวีคเขาโอนมาให้เรา195เฉยๆคือเขาจะเป๊ะมากกับเรื่องเงินนะ195เฉยๆแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วอีก .75 มันหายไปไหนเขาก็บอกว่าจำได้ไหมว่าวีคแรกๆอะเราให้เธอไปเป็น200เขาก็หักออกจากตรงนั้นอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเราแบบมันหักกันได้ด้วยหรอมันได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบในหัวแล้วแบบมันได้เหรอวะมันใช่เหรอมันไม่ใช่แล้วแบบทำไมต้องมานั่งงกกับแค่.75เซนน่ะตัวเองรวยขนาดไหนตัวเองรวยแบบจ้างเชฟมาทำอาหารให้ทุกวันจันทร์น่ะแล้วแช่ในตู้เย็นไว้อ่ะ
และอาหารเราคืออะไรอาหารเราคือเขาไม่เคยถามเราเลยว่าเราอยากได้อะไรจากซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาก็แค่แบบซื้อมาว่าเด็กจะกินอะไรแล้วเราก็ต้องกินกับเด็กเราก็คือกินอาหารเด็กตลอดเวลาใช่อาหารดีๆที่เขาใส่ในตู้เย็นอ่ะก็คือเราก็คือไม่มีสิทธิ์ได้กินเลยทุกเช้าเขาก็จะเดินมาบอกว่าอามุกวันนี้เธอกินอันนี้นะวันนี้เธอกินอันนี้นะอันนี้กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้มันเยอะไปไหมขับรถก็ห้ามขับเข้าเมืองกลัวเราขับชนคนนั้นเพราะว่ารถเยอะซึ่งแบบฉันขับในกรุงเทพมาก่อนไหมมันไม่รู้อะไรแล้วแบบแล้วบางทีนี่ก็แอบขับเข้าไปนะเพราะว่าเราต้องเข้าไปในเมืองเพื่อรันเอกสารในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาไม่ให้ขับรถเข้าไปแล้วจะให้ไปยังไงต้องมานั่งหาเพื่อนขับเข้าไปให้หรอมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมแต่เมื่อกี้เห็นพี่มุกหม่องเมนชั่นว่าแบบมีเอกสารการเรียนอันนั้นคือเอกสารการเรียนของเด็กหรือว่าออแพสามารถไปเรียนอะไรที่นั่นได้ปะของออแพใช่ออแพมาที่เมกาจะได้เรียนจะโรงเรียนอะไรก็ได้แหละแต่ว่าโฮสต์จ่ายให้$500ต่อเดือนต่อเทอมต่อ1ปี1ปีเราจะลงคลาสอะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะให้$500แต่พอไปโรงเรียนปุ๊บแบบเราก็ลงอะไรที่เป็นฟูลไทม์ไม่ได้อะเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กตลอดซึ่งเป็นพาร์ทไทม์เราก็แม้นก็ไม่ค่อยจะมีคลาสอะไรเยอะแยะหรอกแล้วพออยู่ไปประมาณเดือนนึงเราก็เริ่มประมาณ3-4 weeks อะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีเพื่อนในเมืองใช่ไหมเมืองเราไม่มีออแพร์ไทยเลยตอนนั้นอะไม่มีเพื่อนคนไทยเลยเพราะว่าเมืองแบบเจอคนไทยยังไม่เจอเลยคนเอเชียคือน้อยมากอะแล้วเราก็มีเพื่อนออแพร์แล้วเพื่อนออแพร์ก็บอกว่าเธออยู่บ้านไหนเราก็แบบบ้านนี้เขาก็แบบว่าบ้านนี้จริงหรอนั่นบ้านเก่าเพื่อนเขานะซึ่งแบบเพื่อนเขาอะรู้สึกแย่มากกับบ้านเนี่ย ซึ่งเรามันก็แบบใจแป้วเลยอะใช่ใจแป้วเลยแล้วเพื่อนทุกคนก็แบบว่าจริงเหรอเหมือนโอแพททุกคนรู้จักบ้านเนี่ยแล้วแบบว่าทุกคนก็เรียกว่าเป็นบ้านนรกอะแล้วเราก็แบบชิงแล้วเรามาอยู่บ้านนี้ แล้วพอเรารีแมทช์ไปเนี่ยบ้านที่สองเป็นไงบ้างคะไปอยู่ที่ไหนบ้างบ้านที่สองเราอยู่ที่นิวยอร์กอยู่เมืองแบบออกมาจากนิวยอร์กประมาณ40นาทีรถไฟอ่ะต้องพูดงี้ก่อนเวลารีแมทช์อ่ะเราจะมีระยะเวลาหาโฮสต์ถ้าจะไม่ผิด2อาทิตย์มั้งที่ปรึกษาเขาก็จะส่งโปรไฟล์เราไปหาที่ปรึกษาคนนู้นคนนี้เมืองนู้นเมืองนี้แหละที่เขารู้จักเพื่อจะช่วยเราในการหาโฮสต์ให้เร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งออนไลน์บนเว็บอย่างเดียวเราก็เจอโฮสต์คนนี้เขาก็อีเมลมาหาเราเด็กก็เป็นเด็กแฝด7ขวบผู้หญิงด้วย7ขวบนี่ก็คือวัยที่แบบเริ่มพูดเยอะแล้วนะพูดแบบเป็นต่อยหอยเลยนะผู้หญิงอีกต่างหากแล้วก็แบบ เป็นแฝดแล้วเราจะดูแลได้ไหมวะแล้วบ้านเขาก็จะแบบเราเป็นคนแพ้แมวบ้านเขามีแมว2ตัวหมา2ตัว แล้วตู้ปลาอีกนิดหน่อยเขาแต่ว่าเราก็พิมพ์กับเขาแหละว่าเราอะกลัวเรื่องการแบบแพ้ขนแมวในบ้านเพราะเราแพ้ขนแมวหนักมากเขาก็แบบว่าเขาก็ไปนั่งถามเพื่อนหาอะไรข้อมูลมาเลยนะว่าแมวบ้านเขาอะเป็นแมวที่ผัดขนน้อยมากก็เพื่อนเขาที่เคยแพ้แมวก็เคยมาบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็เลยตกลงไปแรกๆก็มีแหละอาการแพ้ขนแมวขนหมาแต่อยู่ไปเรื่อยๆเราก็ชินการงานอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกับบ้านแรกเยอะไหมคะต่างเยอะนะเราทำงานวิกนึงไม่ถึง35ชั่วโมงเลยบ้านแรกอ่ะ45เป๊ะทุกวีคเลยแบบโคตรเหนื่อยอ่ะ45เป๊ะทุกวีคแม็กซ์ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะใส่ชั่วโมงมาให้เราแม็กซ์ไม่ว่าจะไม่มีอะไรให้ทำก็ตามเขาก็จะล้างเราไว้ที่บ้านให้ครบ45ชั่วโมง บ้านนี้คือแบบทุกวีคเหมือนกันหมดอ่ะวีคนึงไม่เคยเกิน35ชั่วโมงก็คือตอนเช้ามาช่วยจัดอาหารให้เด็กส่งเด็กขึ้นรถบัสเพราะว่ามันจะได้เตรียมตัวเองออกไปทำงานพอส่งเด็กปุ๊บเราก็ว่างเราก็ใช้เวลาช่วงบ่ายแบบชั่วโมงนึง2ชั่วโมงทำลอนดรี่เปลี่ยนที่นอนเด็กนิดเดียวทำแค่ของเด็กของมัมไม่ต้องแตะใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับหมากับแมวไม่ต้องแตะใดๆแค่แบบรักษาความสะอาดในห้องครัวนิดหน่อยเพราะว่ามัมรักครัวมากอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพอว่างเสร็จเราก็ไปรับเด็กที่โรงเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆที่นางต้องทำในแต่ละวันนะไปเรียนเปียโนไปเรียนบัลเล่หรือว่ารับเด็กเสร็จก็ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อโดนัทกินอะไรอย่างเงี้ยก็ดูโอเคใช่ไหมใช่แล้วเด็กก็คือเด็กโตกว่าด้วยแหละเด็กโตกว่าเด็ก3ขวบ5ขวบอ่ะก็จะพูดกับเราเยอะกว่าเด็กจะเข้าหาเราเยอะกว่าแล้วเป็นเด็กผู้หญิง2คนประมาณนั้น
ใช่โฮสเขาจะคุยกับเราดีกว่าโฮสแล้วก็เรื่องของกินก็คือเรากินอะไรก็ได้ในบ้านแบบว่าแล้วมัมก็จะชอบทําอาหารมากคือเราไม่ได้แตะเรื่องทําอาหารเลยมัมจะทําทุกเย็นถือว่าได้เจอบ้านดีๆแล้วเนาะตอนนั้นพี่มุกไปอยู่กี่บ้านคะทั้งหมดที่อยู่อเมริกาได้ประสบการณ์อยู่4บ้านแต่ว่าบ้านนี้คือบ้านที่ดีที่สุดบ้านเดียวที่ดีแต่ว่ามันมีแบบปัญหานิดหน่อยเพราะว่าตอนเราไปอ่ะเรายังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยากอยู่ต่อกับเขาเพราะด้วยความที่เรามีความประสบการณ์จากบ้านแรกว่าแบบ4เดือนมันยังไม่ดีเลยอ่ะเราก็เลยยังไม่บอกเขาสักทีว่าเราจะอยู่ต่อกับเขาหรือเปล่าปีที่2เขาก็เลยหาออแพร์ใหม่ไปแล้วเราก็เลยต่อปีที่2กับบ้านเขาไม่ได้อะไรเงี้ยพอจบกับบ้านเขาเราก็เลยต้องไปหาบ้านใหม่แล้วอย่างเงี้ยตอนที่พี่มุกอยู่อเมริกาไปเนี่ยอยู่4บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็น่าจะแบบมีได้เจอทั้งประสบการณ์ดีประสบการณ์ไม่ดีแหละตอนที่อยู่ที่ออแพร์อเมริกาเนี่ยประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายที่สุดเนี่ยมันใช่ที่บ้านแรกปะหรือว่ามันมีเลวร้ายกว่านี้เลวร้ายที่สุดคือตอนโดนส่งกลับมากกว่าตอนโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้อยู่ต่อบ้านสุดท้ายตอนมีปัญหากับเขามันเร็วมากเลยนะภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เองซึ่งเราก็รู้สึกแย่มากบ้านสุดท้ายคือเหมือนเด็กเขาว่า13ขวบแล้วอะเป็นแฝดชายหญิง13ขวบแต่จริงๆงานก็ไม่ได้เยอะแต่เขาสตริกเรื่องความสะอาดในบ้านเรื่องซักผ้าซึ่งเราก็แบบแล้วเขาก็เคยเข้ามาในห้องเราหยิบรองเท้าตอนเรานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบอ่ะแล้วเขาก็จะชอบมาแบบทำไมเราไม่เฟรนลี่เลยเราไม่ทักเขาตอนเช้าบางทีเราทักแล้วแต่เขาไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดด้วยแหละเขาเป็นคนยิวที่กินอาหารแบบซีเรียสมากในการแยกช้อนส้อมแยกจานอ่ะซึ่งมันก็คงเป็นเขาจะช็อกเพราะเราไม่ชินเลยเราทำไม่ได้เราไม่รู้จะทำยังไงแบบมันต้องแยกอะไรเดลี่ไม่เดลี่แยกอะไรบ้างกินอะไรบ้างไม่กินอะไรบ้างไม่รู้แล้วเด็กมันก็13อ่ะเราก็คือแทบไม่ได้สูงสิงกับเด็กเลยถึงเด็กผู้หญิงอาจจะมีอยากมาคุยกับเราบ้างแต่แบบเหมือนถ้าเราไม่เข้าหาก่อนเขาก็จะไม่อยากเข้าหาเราอะไรเงี้ยเด็ก13อ่ะนึกออกไหมเขาก็จะแบบอยากมีโลกส่วนตัวโพสก็คืออยากให้เราเลี้ยงลูกเขาเหมือนลูกเขา10ขวบอะไรเงี้ยชอบพูดกอกหูเราทุกวันว่าออแพรตอนที่ลูกเขา10ขวบอะเขาพาไปนู่นไปนี่ไปสวนสัตว์ไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบ13แล้วมันไม่ได้แล้วไหมอะมันก็วัยรุ่นแล้วอะเข้าสู่วัยรุ่นอะใช่เหมือนเด็กผู้ชายก็พอเข้าห้องตัวเองก็ใส่หูฟังและเล่นเกมโทรศัพท์ตัวเองแล้วแม่ก็คือใจดีกับลูกมากแบบไม่ได้สอนอะไรลูกเลยเรื่องความมีระเบียบในบ้านอะไรเงี้ยโยนเสื้อผ้าลงไปชั้นใต้ดินโยนลงไปเลยไม่แบบไม่มีการใส่ตะกร้าใดๆทั้งสิ้นเราก็แบบอ้าวชั้นนี้ต้องมานั่งตามเก็บอะไรพวกนี้หรออะไรอย่างเงี้ยรวมกับแบบว่าเราย้ายบ้านมาบ้านที่3เราก็อยู่แค่3อาทิตย์เองเราก็แบบขอรีแมทอีกรอบนึงซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่เห็นผลในการรีแมทอ่ะก็คือบางมันมีครั้งนึงที่ไอ้คนแม่อ่ะมันไม่กลับมาบ้านแบบทั้งคืนเลยเราก็แบบเราก็รีพอร์ตกับเอเจนซี่ไปว่าเนี่ยมันเกินนะ10ชั่วโมงต่อวันนะเพราะก็เท่ากับว่าเราอะอยู่โอเวอร์ไนท์เลยนะแล้วก็คือไม่มีการบอกก่อนใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็สตรีทเป็นคนที่สตรีทกับกฎมากอะเพราะเราก็ไม่อยากแบบโดนเอาเปรียบหรืออะไรอย่างงี้ถูกมั้ยมันก็รีพอร์ตเรื่องนี้ไปด้วยแต่กลายเป็นว่าเราไม่มีหลักฐานว่าเขาให้เราอยู่ข้ามคืนนะเขาก็บอกเอเจนซี่ว่าวันนั้นน่ะเขาเรียกให้พ่อมาอยู่บ้านเป็นเพื่อนลูกมาอยู่ห้องใต้ดินมุกไม่ได้อยู่โอเวอร์ไนท์ดูแลเด็กนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เว้ยหลักฐานมันอยู่ในแชทที่เขาแชทกับเราแต่ว่าแชทมันอยู่ในโทรศัพท์ที่เขาให้เราใช้แล้วเราก็คืนเขาไปแล้วเราก็ไม่ได้แบบตอนนั้นคิดไม่ดีเราก็ไม่ได้แคปอะไรไว้แบบไม่ได้แคปหน้าจอเก็บเราก็คือเลยไม่มีหลักฐานอะไรไปสู้กับเขากับเอเจนซี่ประมาณนั้นแล้วเขาก็แบบเขาอ้างเรื่องว่ามุกก็ดูแปลกๆนะมุกก็ดูแบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ยุ่งไม่พูดไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาสูบกัญชาหรือเปล่าโฮสต์ไปบอกเอเจนซี่แบบเนี้ยแล้วเราแบบเอ้าก็รู้อยู่ว่าไม่ได้สูบให้มาตรวจสิถ้าแบบถ้าคิดว่าเราสูบก็มาตรวจสิว่าเราสูบกัญชาหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาตรวจแล้วเอเจนซี่ตอนนั้นคือแย่มากคนที่เป็นคนที่ดูแลเราเหมือนเขาเข้าข้างโฮสต์มากอ่ะเขาโทรคุยกับเราถามเหตุผลถามเรื่องราวจากเราแค่ครั้งเดียวแหละแต่ว่าเขาโทรคุยกับโฮสต์อ่ะ3-4รอบอ่ะตอนนั้นเราก็รู้แล้วแหละว่าแบบมันโคตรไม่แฟร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเอเจนซี่โทรมาหาเรา
หลังจากโทรครั้งที่มาถามเรื่องราวอะโทรมาอีกทีก็คือบอกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาตัดวีซ่าเราไปแล้วอะงงอืมใช่ตอนนั้นคือแบบไม่โอเคเลยแบบตอนนั้นไม่โอเคเลยที่เคยแบบไลฟ์บน Facebook อะไรอย่างเงี้ยร้องไห้หนักมากเลยเข้าไปดูอยู่ตอนนั้นใช่แบบมันไม่แฟร์แล้วคือเราเป็นคนที่แบบชอบแฟร์ความแฟร์กับคนอื่นนะทำไมถามเขาตั้ง 3-4 รอบทำไมคุยกับเราแค่รอบเดียวแล้วโทรมาอีกทีเนี่ยคือบอกว่าตัดวีซ่าเราแล้วเพราะว่าคิดว่าเราหาโฮสต์ใหม่ไม่ได้ด้วยเหตุผลของโฮสต์เก่าที่ว่าเราสูบกัญชาซึ่งมันไม่แฟร์ที่ว่าเขาไม่ส่งคนมาตรวจเราว่าเราสูบจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ฟังความจากเราอะเพราะว่าเรามั่นใจแน่ๆว่าโปรไฟล์เราหาโฮสต์ใหม่ได้เขาคงอาจจะแบบว่าไม่อยากให้มันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่คือเขาคือไอ้มัมบ้านสุดท้ายนั่นแหละคือนางเป็นเซลล์ขายเพชรนางก็จะมีวิธีการพูดเป็นคนที่พูดเก่งมากจะพูดโน้มน้าวใจคนได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะจบจ้าครับก็นิทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่าถ้าอยากเป็นออแพร์อย่าหาโฮสต์ที่เป็นเซลล์นะคะไม่งั้นเราจะแพ้เขาทุกครั้งแต่ว่าพอมานั่งคิดอะพอกับไทยมาหรือว่าโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเราก็โตขึ้นทุกวันนี้เราก็คิดว่าเออตอนนั้นเราก็อาจจะแบบอยู่บ้านสุดท้ายเราก็ไม่ค่อยเฟรนลี่กับเขาจริงๆด้วยแหละเพราะตอนนั้นเราก็มีแฟนด้วยเนาะมีปัญหากับแฟนด้วยบางวีคอะแล้วก็มีเรื่องแบบอาจจะเพิ่งดีแมทช์มาจากบ้านก่อนเงินก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเครียดนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเราแก้ปัญหาอะไม่ดีด้วยแหละตอนนั้นอะเหมือนแบบมันตกใจมันลนมันนู่นนี่นั่นไปหมดก็เออจบที่ว่าเอเจนต์แล้วมันก็คิดว่าเราแบบไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นออแพร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นประสบการณ์ไปนะคะใช่จริงเราก็ทุกวันนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่ว่ามันก็ดีที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนเราก็โตขึ้นมากจากแค่ปีกับ1เดือนเอาละค่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับชีวิตออแพร์ของพี่มุกในพาร์ท1กับการเป็นออแพร์ที่อเมริกาในพาร์ทหน้าเนี่ยพี่มุกก็จะยังอยู่กับเราต่อนะคะแต่คราวนี้จะมาเมาส์เรื่องชีวิตออแพร์ที่เนเธอร์แลนด์กันแทนค่ะการไปเรียนเด็กที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วมันจะต่างกับอเมริกามากไหมถ้าใครอยากติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเป็นออแพร์ของพี่มุกเองหรือว่าการทำงานการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe รายการเด็กนอกพาเมาส์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งเราและแขกรับเชิญด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ